ประกาศผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอสรยุทธ์นวันวันที่มีผู้ติดตามประมาณ1 5ล้านแสนคนเมื่อเวลาประมาณ16.30นาิกานาทีขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับช่อง3และเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจนกว่าจะพบกันใหม่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญหลังถูกกระแสะกดดันให้ยุติบทบาทหน้าจอมาตลอด4วัน เส้นทางสายสื่อสารมวลชนของสรยุทธสุทัศนะจินดาเริ่มต้นหลังจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์กีดนิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มต้นทำงานเป็นนักข่าวสังกัดหนังสือพิมพ์เดอะนชชั่นเมื่อปี2531 เป็นนักข่าวสายรัฐสภาสองปีต่อด้วยการเป็นนักข่าวสายทำเนียบรัฐบาลอีกสองปีหลังสั่งสมประสบการณ์การทำข่าวภาคสนาม4ปีได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมืองเดอะเนชันปี2537เลื่อนเป็นหัวหน้าข่าวการเมืองปี2540ได้เป็นบรรณาธิการข่าวและเริ่มต้นจัดรายการวิเคราะห์ข่าวที่สถานีโทรทัศน์ไอทีวีเนื่องจากขณะนั้น ผู้บริหารเดอเนชั่นเข้ามาบริหารสถานีโทรทัศน์ไอทวีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์สถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่ถือกำเนิดหลังเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม2535 4ปีกลายเป็นเวทีแจ้งเกิดบนจอแก้วของสรยุทธสุทัศนะจินดาโดยทำรายการวิเคราะห์ข่าวประมาณ10นาทีทั้งยังร่วมจัดรายการเวทีไอทวีฟังความรอบข้าง i อทีวีทตั้งแต่ปี2539ถึงปี2543 แม้ว่านายสรยุทธ์จะปรากฏต,ตัวบนหน้าจอไอทีวีแต่ถือว่ายังสังกัดเดอะเนชั่นและเมื่อเนชั่นหันมาเปิดสถานีโทรทัศน์เนชันทีวีเมื่อปี2543นายสรยุทธ์ถือเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งมีรายการเก็บตกจากเนชั่นที่สร้างชื่อเสียงมาพร้อมกับนายกนกรัฐวงศกุลรายการคมชัดลึกรายการก้นกวนข่าว ในปี2546นายสรยุทธ์ตัดสินใจลาออกจากเดเนชันที่เป็นเหมือนบ้านหลังแรกที่อยู่มานานกว่า15ปีจากนั้นมาเป็นฟรีแลนซ์จัดรายการกล่องวิเศษทางช่อง3ถึงลูกถึงคนทางโ o เดิร์นไดทีวรายการคุยคุยข่าวทางโ o เดิร์นไดทีวปี2547นายสรยุทธ์หวนกลับมาจัดรายการร่วมกับนายกนกอดีตคู่หูจากเดเนชั่น ครั้งนี้นายสรยุทธ์จัดตั้งบริษัทไร่ส้มจำกัดขึ้นมาผลิตร,รายการโทรทัศน์มีทุนจดทะเบียน1ล้านบาททำรายการได้ราวสองปีสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอสอมทตรวจพบว่าบริษัทไร่ส้มค้างค่าโฆษณาเป็นเงินเกือบ100ล้านบาทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่มีพลต,ตเอกประทินสันติประพบเป็นประธานสรุปว่าบริษัทไร่ส้มโฆษณาเกินกว่าสัญญาสร้างความเสียหายแก่อสอมท138ล้านบาทแต่กว่าศาลจะตัดสิน ใช้เวลาเกือบ10ปีสถานีโทรทัศน์ที่สร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้ในายสรยุทธ์มากขึ้นเรื่อยๆคือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ที่นายสรยุทธ์ในนามบริษัทไรส่ส้มรับผลิตร,รายการตั้งแต่ปี2546ตั้งแต่รายการจับข่าคุยรายการที่สร้างรายได้และเลตติ้งให้กับสถานีอย่างงดงามคือรายการเรื่องเล่าเช้านี้เรื่องเด่นเย็นนี้ช่วงเจาะข่าวเด่นและรายการเรื่องเล่าเสาอาทิตย์ ปัจจุบันนายสรยุทธ์มีอายุ50ปีเคยมีผลงานเขียนกับเครืออมรินสีเล่มคือกรรมกรข่าว1-3และคุยนอกสนามเกือบ30ปีในวงการสื่อสารมวลชนนายสรยุทธ์ได้รับรางวัลสาขาวิทยุโทรทัศน์แทบทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นรางวัลเทพทองพระราชทานรางวัลโทรทัศน์ทองคำรางวัลเมฆลารางวัลนาตราชและรางวัลท็อปอวอร์ดตวงพรอศววิไลวอยซ์ทีีรายงาน เสวนาเมื่อวานนี้เสวนาจัดขึ้นก่อนที่คุณสริย์คจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะหัวข้อคือสื่อตรวจสอบสังคมสังคมตรวจสอบสื่อความท้าทายบนเส้นทางจริยธรรมโดยที่มีหลายคนไปร่วมงานอย่างเช่นคุณเทพชัยหยองนะครับแล้วก็มีอาจารย์กุลทิพย์สาตรตรุจินะฮะ,ะจากนิดาแล้วก็ค,ค,คุณสุวรรณาจิตประพัดนะฮะจะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็มีคุณวันภัยหลีกลีผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็คุณสุพิญญากรังนรงนะ,ะไปด้วยกสทอชอก็ไปด้วยนะครับมีหลายคนแสดงความคิดเห็นแต่ว่ามีเอาคุณเทพชัยยองก่อนแล้วคุณเทพชัยยองก็พูดถึงเรื่องที่เขา,าผิดหวังว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในยุคที่เราคาดหวังว่าจะมีการปฏิรูปสื่อกันเยอะมากทาให้เกิดคําถามใหญ่ว่าการปฏิรูปสื่อน,นั้นจะทําได้จริงหรือไม่อีกด้านหนึ่งก็มีความรู้สึกในเชิงบวกที่เห็นปฏิกิริยาของคนในวงการสื่อและวงการต่างๆของสังคมต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้ให้มีความหวังเพราะเป็นครั้งแรกๆที่สังคมเกิดทุกภาคส่วนส่งเสียงออกมาลองฟังคุณเทพชัยอยองคครับคือมันน่าผิดหวังน่าเสียใจตรงนี้ว่าสื่อมวลชนควรจะอยู่ในฐานะที่สร้างบรรทัดฐานนั่นจะได้ทำให้กับสังคมได้แต่ว่าตอนนี้สืส่อมวลชนกลับกลายเป,เป็นเป้าของการตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมจากนี้ไปผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าสื่อมวลชนไทยจะกล้าพูดถึงเรื่องจริยธรรมสถาบันได้เต็มปากเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่า เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสอยุทธกับช่องสามเนี่ยมันไม่ได่ทําให้คุณสอยุทธและช่องสามตกเป็นเป้าของการวิาพากษ์วิจารณ์เมันทําให้วงการสื่อมวลชนทั้งวงการเนี่ยตกเป็นเป้าของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยมันไม่แฟร์กับคนทําสื่อที่เหลือของสังคมว่าทําไมเราต้องตอบคําถามในสิ่งที่เราตอบไม่ได้นะครับผมเชื่อช่องสามเขามีเขามีโอกาสละที่จะเป็นพระเอกเป็นคนที่วางมาตรฐานทางด้านจรยิยธรรมทางด้านมาตรฐานวิชาชีพได้แต่โอกาสนี้ก็ผ่านไป แล้วสิ่งที่เขาทำก็มีผลตรงกันข้ามออกมาเลยนะครับคือประเด็นนี้คุณเทพชายองพูดเนี่ย<ฆ>เ,เกี่ยวกับการแสดงแสดง,สดง,สดงความรับผิดชอบแสดงความสำนึกของคุณสรุรยุทธ์ใช่ไหมครับเสร็จ<ฆ>แล้วถ้าคุณไปฟังอีกกลุ่มหนึ่งนะคือในโซเชียลมีเดียเรื่องนี้แรงมากนะ<ฆ><ฆ>มันแย,ยกออกเป็นสองขั้วขั้วที่เชียร์คุณสรยุทธ์ก็เยอะแล้วก็แรงขั้วที่เชียร์ให้คุณสรยุทธ์ออกก็แรงแต่ว่าประเด็นที่ฝ่ายที่เชียร์คุณสรยุทธ์เนี่ยมันก็จะตั้งข้อสังเกตว่าอ้าแล้ว ทำไมเนชั่นจะจะจะไล่ล่าคุณโซลิ์ไปที่ไห<ป>นใช่มันมีตั้งการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่เนชั่นโดนเจ้าของสปริงน่ยไหนๆก็พูดถึงสื่อนะพูดด้วยคนด้วยนะฮะเนชั่นเนี่ยโดนเจ้าของสปริงนิวเทคโอเวอร์เทคโอเวอร์เสร็จแล้วประชุมบอร์ดผู้ถือหุ้นก็มีคนไปสกัดไม่ให้ผู้ถือหุ้นใหม่เข้าไปร่วมประชุม ไ <c oughs> อ,อ้ขออย่างเงี้ยเสร็จแล้วฝ่ายนู้นเขาก็ถ่วงแล้วแล้วเจอรี่จะทำตรงนี้แหละแล้วก็ถูกำเนคดีด้วยแล้วแล้วถ้าเอาให้หมดคือเจริยธรรำพูดถึงคดีความที่มีอยู่สําหรับคนที่เป็นเจ้าของสื่อในวันนี้เ <c oughs> จ้าของสื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับ็โดนคดีหลายช่องที่มีมคดีความอยู่ในวันนี้อีกสักคนหนึ่งคุณสนที่ลืมทองคุณก็เป็นคนหนึ่งคือประเด็นคือว่าถ้าจะเอาเรื่องเจิยธรรมสไตล์มาตรฐานใหม่แล้วแบบที่คุณสรยุทธก็ต้องใช้ให้ทัวหนนาซึ่งก็ถือว่าอาจจะควรออกเพราะว่ามีคดีความที่วินิจฉัยแล้วเี่ นี่มีหลายคนแต่ที่บอกว่าไม่แฟร์กับสื่ออื่นคืออันนี้แหละน่าสนใจคือคือจะบอกว่าไม่แฟร์กับคนอื่นไม่ได้ไงคือถ้าเกิดจะใช้จริยธรรมมาตรฐานนี้มันก็ต้องใช้กับทุกคนออืมคือคือเชิญนายจกวิโรจน์คือคืออย่างนี้คือผมฟังดูเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยมันโดยอย่างที่บอกกันนะฮะว่าคนที่พูดเนี่ยก็มีปัญหากันด้วยทุกคนอย่างคุณเทพชัยก็ต้องยอมรับว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่สองประเด็นคือเรื่องของสุนิชัยยุนแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการที่คุณก็บริหารช่อง ทีวีอีกช่องหนึ่งคือช่อง26ด้วยนะครับนาวยี่สิบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมันถึงเวลาหรืออยังที่เราพูดถึงเวลาเราพูดถึงจริยธรรมมันไม่ใช่จริยธรรมตามอารมณ์ตามกระแสแต่มันเป็นจริยธรรมที่เกิดจากการสร้างกฎเกณฑ์ของสมาคมอย่างในตะวันตกที่เขาเรียกว่ากิลด์นะฮะก็คือมีกิลด์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเขียนสิ่งเหล่านี้<ม>ว่าเป็นมาตรฐานสําหรับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่า ปรับใช้ทั่วหน้าทุกคนโดยมีรายลกักอักษรไม่ใช่เป็นแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องอรักษาไว้ทึงสิทธิเสรีภาพของอบุคคลคนนั้นด้วยนะฮะว่าเขายังคงมีสิทธิอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการณีของการออกมาล่าแม่มดคุณสรยุทธ์เนี่ยคดีจะผิดหรือถูกผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าในทางกลับกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าต้องการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมมันก็ควรจะต้องมีการร่วมกันเขียนกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างและบังคับใช้ร่วมกันอยู่ตรงนี้ขาดมากเลย